มีอัพติวเข้มก่อนดูไลโอโคตรแย้ยักษ์ตอนสัตว์ประหลาดกับของจริงที่เป็นต้นฉบับเจ้าถิ่นอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยเจ้าที่แรงนะพี่แน่นอนครับว่าณวันนี้วันที่หนังไลโอโคตรแย้ยักษ์กำลังพยายามแนะนำให้คอหนังไทยเข้าไปชมกันในโรงภาพยนตร์เนี่ยพวกเขาพยายามจะเน้นเรื่องการโปรโมทไม่ว่าจะทุนสร้างเทคนิคพิเศษคอมพิวเตอร์กราฟิกสัตว์ประหลาดแล้วก็งานสร้างต่างๆนานาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้เรื่องเทคนิคพิเศษก็คือเรื่องที่มาที่ไปของงานออกแบบสัตว์ประหลาดในเรื่องครับตัวแย้เป็นกิ้งก่าที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็อาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งดูแล้วมันก็สามารถเอามาเล่นพล็อตอะไรที่มันน่าสนใจกับจักรวาลหนังสัตว์ประหลาดไทยเรื่องแรกอันนี้ได้ใครเป็นคอหนังสัตว์ประหลาดผมว่าคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ดีครับกับเรื่องของการหยิบเอาสิ่งมีชีวิตหรือว่าเคยมีชีวิตอยู่จริงเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาแทบจะตลอดอายุขัยของหนังสกุลสัตว์ประหลาดนะครับไม่ว่าจะพวกที่หยิบเอาสัตว์ตามธรรมชาติจริงๆนี่แหละครับมาทำให้มันใหญ่เกินจริงแบบที่ไลโอทำอยู่เนี่ยมีมาแทบจะนับไม่ถ้วนเลยครับทั้งไก่ยักษ์ลิงยักษ์หมาป่ายักษ์จระเข้ยักษ์ไปจนถึงฉลามยักษ์ครับหรือสัตว์ประหลาดระดับตำนานที่มีการออกแบบเจ๋งๆหลายๆตัวละครเนี่ยกว่าจะกลายมาเป็นตัวแบบที่เราได้เห็นนะครับก็ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบทั้งรูปร่างหน้าตาของมันและที่สำคัญรวมไปถึงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาสร้างเป็นตัวละครสัตว์ประหลาดในโลกภาพยนตร์ครับอย่างหนังสัตว์ประหลาดยักษ์กลางทะเลทรายกลางวันแสกๆในตำนานเรื่องนี้ครับ Three Moreซึ่งไอสัตว์ประหลาดมุดทรายใน Tree Moss เนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตจริงๆครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า Bobbit Worm หรือว่าหนอนบ๊อบบิทหนอนบ๊อบบิทหรือว่าบ๊อบบิทเวิร์มเป็นหนอนทะเลนะครับพบได้บริเวณก้นมหาสมุทรครับตัวจริงของมันเนี่ยมีความยาวร่วมๆ3เมตรครับแต่ตามธรรมชาติมันมักจะมุดตัวอยู่ในทรายเพื่อรอซุ่มหุบเหยื่อครับด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของมันซึ่งนั่นแหละครับคุณสมบัติที่ทำให้คาแรคเตอร์ดีไซเนอร์หยิบเอาหนอนบ๊อบบิทมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบไอ้ตัวละคร Tree Moss ครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ Tree Moss ตัวเดียวนะครับที่หยิบเอาไอ้หนอนทะเลที่ว่ามาเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งตัวละครจาก Star Wars อย่างซาแลกเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Bobbit Worm เช่นเดียวกันครับซึ่งนอกจากทรีมอร์กับซาแลกจาก Star Wars แล้วนะครับก็มีสัตว์ประหลาดในหนังอีกไม่น้อยครับที่ออกแบบขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงและเคยมีอยู่จริงครับทั้งตัวซิโนมอร์ฟจากหนังชุด Aliens ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากแพลงต้อนโพรนิมาแพลงต้อนที่มีพฤติกรรมในการโจมตีเหยื่อและจะมีการวางไข่ไว้ในศพของเหยื่อที่โจมตีครับส่วนปากกับเขี้ยวที่ทับซ้อนกันนะครับก็มาจากลักษณะทางธรรมชาติของปลาไหลเมอร์เรย์และตัวอ่อนของแมลงป่อครับรวมไปถึงไอตัวอ่อนของซิโนมอร์ฟที่เรียกกันว่าเฟสแฮงเกอร์ก็ดูมีความใกล้เคียงกับซีสไปเดอร์หรือแมงมุมทะเลครับสัตว์ประหลาดหูทิพย์จาก Aquarius Place ถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนนะครับแต่ผู้สร้างก็ยืนยันว่าความสามารถกับพฤติกรรมทางหูกับการได้ยินของมันก็ออกแบบมาโดยมีวานเพชฌฆาตเป็นต้นแบบครับเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่น่าสนใจของเหล่าตัวละครสัตว์ประหลาดที่ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตจริงๆนะครับหลายครั้งพวกมันถูกหยิบเอาหน้าตาทางธรรมชาติมาสร้างสรรค์แล้วก็ขยายใหญ่ให้เกินจริงจนน่ากลัวครับในขณะที่หลายทีนักสร้างหนังก็หยิบเอาพฤติกรรมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเล็กๆครับมาต่อยอดให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสยดสยองได้อย่างน่าสนใจและแน่นอนครับว่าไอเดียในการออกแบบสัตว์ประหลาดแบบนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องไลโอโคตรแย้ยักษ์ที่พวกเขาก็หยิบเอาสัตว์ที่พวกเราคุ้นเคยอย่างแย้มาใช้งานแบบไม่ได้ทำกันเล่นๆครับ
แย้หรือว่าสัตว์สกุลแย้นะครับเป็นสัตว์ที่มีพื้นถิ่นกระจายอยู่บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกเดียวกับกิ้งก่าครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้ลำตัวมีลักษณะแบนนะครับหลังเนี่ยไม่มีแผงหนามอยู่ครับแล้วก็แย้จะอาศัยอยู่ในรูบนพื้นดินไม่ขึ้นต้นไม้ครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับแย้เองมีลักษณะทางธรรมชาติที่น่าสนใจและน่าจะนำมาซึ่งมิติอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในภาพยนตร์เรื่องไลโอครับเริ่มจากธรรมชาติของรูแย้แย้อาศัยอยู่ในรูใต้ดินที่มีความลึกประมาณ1ฟุตซึ่งไม่เล็กนะครับถ้าเทียบกับขนาดประมาณ10เซนติเมตรของมันบริเวณด้านในรูแย้เนี่ยจะมีการขุดที่อยู่อาศัยให้เป็นโพรงครับแต่ที่อัศจรรย์กว่าที่อยู่อาศัยก็คือตามธรรมชาติของแย้มันจะขุดรูทางเข้าเอาไว้แล้วก็จะมีการขุดรูพิเศษเอาไว้อีกด้านหนึ่งครับเพื่อเอาไว้หนีเวลามีภัยคุกคามราวกับว่าเป็นทางออกฉุกเฉินของรูแย้ครับซึ่งตามภาษาท้องถิ่นเรียกรูทางออกฉุกเฉินของแย้ว่าแปวแถมพวกมันยังขุดรูทางออกแบบไม่ให้ทะลุด้วยนะครับเพื่อจะได้อำพรางตาไม่ให้ใครเห็นเวลามันหนีในทางฉุกเฉินครับซึ่งทางหนีพิเศษของรูแย้นี่แหละครับที่ทำให้สัตว์สายพันธุ์กิ้งก่าสายพันธุ์นี้มันดูพิเศษและน่าสนใจครับอีกข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือแย้เป็นสัตว์รุ่นเก่าที่อาศัยอยู่บนพื้นที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมและอยู่มาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ได้มีการบันทึกและเราสามารถสืบค้นออกมาเป็นเอกสารได้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุษฎีปริยานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าและนักวิจัยประจำโครงการการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของแย้ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเนี่ยอาจารย์ภุษฎีเองเล่าในการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าในหลายๆพื้นที่ที่มีการพบแย้มีลักษณะเป็นเกาะครับและพื้นที่ดังกล่าวมีแย้อาศัยอยู่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเกาะไผ่เกาะครามเกาะแรดเรื่องนี้มีความน่าสนใจครับและมีจุดบ่งชี้บางอย่างเพราะตัวแย้เองความเป็นจริงแล้วตามธรรมชาติของมันเป็นสัตว์บกไม่มีความสามารถในการว่ายน้ำครับมันไม่สามารถจะว่ายน้ำข้ามทะเลไปตั้งรกรากอยู่บนเกาะได้ครับดังนั้นจากหลักฐานต่างๆประกอบกับการศึกษารวมถึงการเก็บสถิตินะครับจึงสามารถสรุปได้ว่าบริเวณเหล่านั้นในยุคดึกดำบรรพ์เคยเป็นพื้นที่เกาะที่เป็นพื้นดินมาก่อนครับแย้เป็นสัตว์ที่อาศัยมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์และเป็นเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาโดยตลอดครับลักษณะทางธรรมชาติสุดท้ายของแย้ที่น่าสนใจก็คือความสำคัญของแย้ในระบบนิเวศวิทยาครับจากการศึกษาของนักชีววิทยานะครับพบว่าถึงแม้ว่าแย้จะเป็นกลไกเล็กๆแต่มันเองก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบนิเวศวิทยาครับเพราะตามธรรมชาติแย้จะทำหน้าที่กินแมลงที่เป็นศัตรูพืชครับในขณะเดียวกันตัวแย้เองก็ยังเป็นอาหารให้กับสัตว์อีกหลายๆชนิดในระบบนิเวศอีกด้วยครับดังนั้นถ้าเรามองระบบห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศวิทยาแย้ก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศวิทยาครับและข้อเท็จจริงสุดท้ายนะครับเรื่องนี้สำคัญครับจากการศึกษาพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปริมาณของแย้ตามธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วครับและสาเหตุของการลดลงของปริมาณแย้ก็เป็นเพราะว่าการรุกรานของมนุษย์นั่นเองครับไม่ว่าในลักษณะของการรุกรานจะเป็นเชิงพื้นที่ที่ทำให้แย้ซึ่งเป็นสัตว์ดั้งเดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่มันเคยอยู่ได้หรือในกรณีที่พวกมันถูกล่าเพื่อนำไปบริโภคก็ตามครับเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้ปริมาณแย้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วและย้ำชัดๆครับสาเหตุก็คือการรุกรานของมนุษย์นั่นเองครับดินตรงเนี้ยแม่งชินกว่าตรงนึงว่ะแสดงว่าอีหลานกำแพงเนี่ยมันมีเงินล้านอยู่เหรอพี่เหมือนเห็นอะไรแบบว่าคงจะเป็นครั้งคราวมั้งดังนั้นถ้าแย้เป็นสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ของมันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์และมันกำลังถูกมนุษย์รุกรานแต่ณวันนี้มันไม่ได้มีขนาดแค่10เซนติเมตรแล้วรอให้คนมาไล่จับอีกต่อไปแต่มันกลับกลายเป็นแย้ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า3เมตรมันจะกลายเป็นอย่างไร
ซึ่งไม่ว่าจะกรณีของไลโอณวันนี้หรืองานหนังสัตว์ประหลาดก่อนหน้าที่ว่ามาก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลมีความน่าสนใจมากๆอยู่กรณีหนึ่งโดยเฉพาะในแง่ของการออกแบบตัวละครครับเพราะจากทุกกรณีเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าไม่ว่าจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จะบรรเจิดขนาดไหนหรือว่าก้าวไกลไปเท่าใดก็ตามสุดท้ายสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความอัศจรรย์และอัศจรรย์เกินกว่าที่เรามนุษย์จะจินตนาการได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองครับ